พื้นที่ป่าต้นน้ำลุ่มน้ำแม่แจ่มซึ่งเป็นลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำปิงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่มครอบคลุมพื้นที่4ตำบลในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของการสืบสานรักษาต่อยอดในการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบ้านแม่ซาตั้งอยู่ในเขตตำบลแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มห่างจากตัวอำเภอแม่แจ่มไปทางทิศเหนือประมาณ53กิโลเมตรมีประชากร270หลังคาเรือน850คนทั้งหมดเป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหรือปกากะยอก่อนหน้านี้ชุมชนต้องประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้งน้ำไม่เพียงพอทั้งที่เป็นชุมชนป่าต้นน้ำและมีระบบประปาภูเขาแต่ขาดระบบกรองและระบบจ่ายน้ำเข้าสู่ครัวเรือนต่อมาในปี2560หลังจากชุมชนได้เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริจากเครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุบตำบลแจ่มหลวงอำเภอกาฬยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่จึงเริ่มดำเนินการแก้ปัญหาน้ำร่วมกับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.โดยเริ่มสำรวจและจัดการป่าต้นน้ำในพื้นที่ตำบลแม่นาจร4หมู่บ้านและตำบลแม่สึกอีก4หมู่บ้านควบคู่กับการปรับวิถีเกษตรของชาวบ้านจากเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสานและแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนโดยที่บ้านแม่ซาตำบลแม่นาจรนั้นมีการสร้างถังเก็บน้ำสำรองไว้บนพื้นที่สูง 50-60 เมตรใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบส่งน้ำวางท่อส่งน้ำเชื่อมต่อในชุมชนและเสริมวัสดุกรองหยาบแท้งสำรองน้ำเดิมจำนวน2ถังนอกจากนี้ยังมีการฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่กว่า 10,000 ไร่สร้างฝายชะลอน้ำ10ฝายและช่วยกันดูแลปกป้องป่าต้นน้ำของชุมชนไม่ให้ถูกบุกรุกและเกิดไฟป่าซึ่งจะกระทบกับชุมชนที่อยู่ด้านล่างชุมชนบ้านแม่ซาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่จัดการชุมชนด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีปกากยอในการบริหารจัดการประกอบกับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนในโครงการนี้ทำให้ชาวบ้านแม่ซารวมถึงหมู่บ้านอื่นๆในพื้นที่ป่าต้นน้ำลุ่มน้ำแม่แจ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขอยู่ในพื้นแผ่นดินที่บรรพบุรุษได้ตั้งถิ่นฐานอาศัยมากว่า100ปีThank you.